สวัสดีครับผมศิววงศ์พันดีวันนี้เรามาพบกันอีกในหัวข้อที่หลายๆคนมักจะสอบถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะเวลาเราไปนำเสนอโครงการที่ดีๆนะครับแล้วทำไม Process Owner เขาถึงไม่ให้ความร่วมมือไม่มีเวลามาร่วมโครงการกับเรานะครับหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เป็น Project Manager ในการทำ Process Improvement นะครับมักจะประสบปัญหานะครับว่าทาง Process Owner เนี่ยอาจจะมีเวลาให้น้อยนะครับเราเลยตีความว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือนะครับหลายๆครั้งเนี่ยก็ทำให้เกิดข้อขัดแย้งเช่นกันนะครับเพราะว่าทาง Process Owner ก็มองว่าProject Manager เนี่ยไม่ค่อยมาอธิบายไม่ค่อยมีรายละเอียดให้กับเขานะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะทำให้ผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือเรื่องของการสื่อสารการพยายามปรับตัวเข้าหากันและกันนะครับในอดีตเนี่ยผมเคยเจอนะครับProcess Owner บางท่านนะครับเขามีเวลาจำกัดมากนะครับพอเราศึกษาลึกๆไปแล้วเนี่ยเอาจริงๆเขาอาจจะมีเวลาบ้างนะครับแต่เขาอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์นะครับในโครงการที่เรากำลังทำอยู่นะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยบางครั้งเราจะทำเรื่องของประสิทธิภาพใช่ไหมครับประสิทธิภาพแต่ผู้บริหารเนี่ยเขาจะมองเรื่องของ customer experience นะครับทำแล้วลูกค้าได้อะไรลูกค้าจะชอบเรามากขึ้นเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับว่าบางครั้งเนี่ยโปรเจกต์แมเนเจอร์เองเนี่ยเวลาอยากจะทำอะไรนะครับก็มองเรื่องประสิทธิภาพนะครับแต่ประสิทธิภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นประสิทธิภาพภายในนะครับเช่นจะทำให้กระบวนการนี้นะครับทำงานให้มี productivity ที่สูงขึ้นไวขึ้นนะครับแต่พอเรามามองย้อนกลับมาที่ลูกค้านะครับว่าแล้วลูกค้าเนี่ยเขาสัมผัสถึงความรวดเร็วเหล่านั้นหรือไม่นะครับคำตอบคือไม่คือเราเร็วเฉพาะภายในกิจการนะครับแผนก A ไปแผนก B เร็วขึ้นแต่ขณะเดียวกันแผนก B เนี่ยก็ยังทำงานได้ช้าสุดท้ายไปถึงมือลูกค้าเนี่ยก็ช้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแผนก B เนี่ยเป็นคอขวดนะครับก็process improvement ไปทำแต่แผนก A ให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเขาเรียกว่าบกพร่องตอนที่เราทำการวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราจะทำ process improvement เนี่ยเราจะต้องมองในเรื่องของ customer experience นะครับหรือถ้าไม่มองในมุมของ customer experience เนี่ยก็อาจจะมองในมุมของwhat's up businessนะครับคือในมุมของ business เนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับถ้าทำให้ต้นทุนลดลงประสิทธิภาพดีขึ้นโอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้ในมุมมองของ business นะครับแต่ถ้าทำแล้วนะครับ productivity สูงขึ้นในบางจุดนะครับแต่ว่าหลังจาก productivity สูงขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะมีบางช่วงจังหวะที่ไม่มีงานเข้ามานะครับอาจจะมี idle time ที่สูงในบางจุดในบางเวลาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเราจะต้องดูทั้งองค์คาพยพเลยนะครับว่า demand ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผันผวนหรือเปล่านะครับต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะครับไม่ใช่ว่าเราพยายามที่จะทำระบบให้ความสามารถของกระบวนการสูงขึ้น3เท่า5เท่าแต่ขณะเดียวกันมีบางช่วงจังหวะเวลา idle time สูงมากช่วงต้นเดือนไม่มีงานเข้ามานะครับแบบเนี้ยเท่ากับว่าเราออกแบบกระบวนการเนี่ยรองรับเฉพาะพีคเท่านั้นเองนะครับส่วน idle time ในช่วงเวลาอื่นนะครับเราไม่ได้สนใจไม่ได้คิดวิเคราะห์เลยนะครับ idle time คือเวลาที่สูญเปล่าไม่ได้ไปทำงานอะไรนะครับพูดง่ายๆก็คือพนักงานนั่งว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
หากเราไม่ได้ดู idle time นะครับในบางช่วงเวลาที่ไม่มี demand เข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้ allocate คนหรือย้ายคนไปช่วยงานอื่นเนี่ยช่วงที่เป็น idle time ตรงนั้นนะครับคือความสูญเปล่าเช่นกันนะครับก็อย่ามองแต่เรื่อง productivity นะครับให้มองในเรื่องของ idle time ด้วยนะว่า idle time เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดวิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องมองภาพรวมทั้งหมดอย่าทำเป็นเขาเรียกว่าเฉพาะจุดนะครับวัดเฉพาะเรื่อง productivity เพิ่มขึ้น3เท่าแน่นอน3เท่าเนี่ยคือในช่วงปลายเดือนแต่ระหว่างเดือนต้นเดือนกับกลางเดือนไม่มีงานเข้ามาหรือมีงานเข้ามาน้อยกว่าปกตินะครับคำถามคือแล้วคนตรงนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนั้นเนี่ยที่เราเพิ่มประสิทธิภาพไปเพิ่ม capacity ของกระบวนการไปตั้งเยอะนะครับแล้วเราเอาไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเราอาจจะต้องมองแบบเขาเรียกว่าในหลายๆสถานการณ์นิดนึงนะครับความผิดพลาดของโปรเจกต์แมเนเจอร์หลายๆคนเนี่ยมักจะไปแคปเจอร์นะครับในบางสถานการณ์นะครับในช่วงที่มีแบ็คล็อกเยอะๆนะครับในช่วงที่ capacity มันน้อยกว่า incoming volume นะครับแล้วก็มองว่าเป็นประเด็นเรื่องของ productivity มันต่ำนะครับมันต่ำอาจจะเป็นแค่บางช่วงเวลาของเดือนเท่านั้นเองนะครับท่านต้องมองครบทั้งเดือนนะบางจังหวะเนี่ยอาจจะไม่มีงานทำมีไหมแบ็คล็อกไม่มีเลยอ่ะมีไหมต้นเดือนกลางเดือนอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่มีงานทำมีไหมนะครับแล้วพอไม่มีงานทำหรือว่างานมันน้อยลงเนี่ยท่านได้อะโลเคทคนไปทำงานทางด้านอื่นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ชวนคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำ process improvement เราจะต้องมองให้มันครบทุก scenario บางเหตุการณ์ backlog เยอะนะครับคือทำงานไม่ทันบางเหตุการณ์ไม่มีงานจะทำ idle time เยอะท่านจะบริหารจัดการmanpower อย่างไรนะครับเราคงจัดการเรื่องของ incoming ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกแต่เราจะบริหารจัดการกำลังคนของเราอย่างไรให้มันเหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลากับแต่ละช่วง incoming volume ที่มันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนไว้นะครับเวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะต้องมองภาพรวมให้มันกว้างๆสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอฝากไว้นะครับสวัสดีครับ Stop recording